ครับเชิญท่านเกียรติสิทธิอมรครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพของผมนายเกียรติสิทธิอมรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับเนื่องจากผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่พอท่านเติมคำว่าควรรู้เข้าไปปั๊บเนี่ยผมอยากทราบว่าวิธีในทางปฏิบัติมันคืออะไรถ้าบอกว่าต้องรู้เนี่ยโดยรู้อันนี้ผมไม่ติดใจนะฮะก็คือผู้ไปจับเขาต้องมีหลักฐานหลักฐานต้องชัดว่าคุณรู้ทั้งรู้แล้วคุณยังยอมเขาอีกว่าจะไปทำผิดแต่พอควรรู้ปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าครับตรงนี้ฮะผมกังวลในเรื่องสิทธิของผู้ถูกดำเนินคดีว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้นเนี่ยถ้าเขาบริสุทธิ์ก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ขมักเขม้นหรือเข้มข้นในหน้าที่ก็ใช้ดุลพินิจเอาตรงนี้จะปกป้องสิทธิพื้นฐานของคนที่ถูกกล่าวหาได้ยังไงครับขอบคุณครับครับเชิญกรรมาธิการชี้แจงครับเรียนท่านประธานครับผมนายวิชัยยงคลกรรมาธิการแล้วก็เลขาธิการปปส.นะครับผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าคำว่ารู้หรือควรรู้เนี่ยจากการปฏิบัตินะครับเราก็พบว่ามีประชาชนบางส่วนเนี่ยเปิดบัญชีแทนบางเครือข่ายมีเป็นพันกว่าบัญชีแต่พอเราเรียกชาวบ้านเข้ามาถามว่ารู้ไหมว่าเขามาจ้างเปิดบัญชีทำอะไรเขาก็รู้นะครับรู้ว่ามีคนเนี่ยมาจ้างรับเปิดแต่เขาไม่รู้ว่าเอาไปทำเรื่องยาเสพติดหรือไม่นี่ส่วนหนึ่งแต่เขารู้ว่าน่าจะไม่ใช้ไม่ถูกต้องแล้วอันนี้คือรู้แต่ไม่ใช่เรื่องยาเสพติดเพราะฉะนั้นเนื่อยเมื่อไม่ใช่เรื่องยาเสพติดมันจะไปดำเนินการข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือหรือสมคบเนี่ยมันยังไม่เข้าองค์ประกอบนะครับเพราะนั้นคำว่ารู้หรือควรรู้เรามุ่งเน้นไปที่พี่น้องประชาชนที่เป็นชาวบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นคนเปิดบัญชีหรือที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นอย่างพนักงานแบงค์เนี่ยอันนั้นจะเข้าในเรื่องของพรบ.มาตรการสมคบสนับสนุนและก็ช่วยเหลือนะครับเพราะนั้นคำว่ารู้หรือควรรู้เนี่ยในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่สามารถที่จะแยกแยะออกได้เพราะมันจะต้องมีหลักฐานอย่างอื่นนะครับที่เข้ามาประกอบอีกนะครับว่ารู้ในเรื่องของยาเสพติดหรือไม่นะครับแต่ถ้ารู้ว่าเอาไปใช้ในทางไม่ถูกต้องแต่เขาก็ไม่ทราบเป็นเรื่องอะไรอันนี้เราก็จะเข้าตามมาตรานี้นะครับรู้หรือคนรู้เนี่ยแต่ถ้าเป็นเรื่องยาเสพติดแล้วมีหลักฐานอย่างอื่นที่มาประกอบเนี่ยถ้าเป็นเรื่องยาเสพติดอันนั้นเราก็จะสามารถดำเนินการตามเรื่องของสมคบสนับสนุนและการช่วยเหลือกับขอบคุณครับเกียรติพอใจแล้วนะครับคำอธิบายคือกราบเรียนท่านประธานครับเกียรติสิทธิอมรสมาชิกรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านตอบก็ความจริงมันตรงกับที่ผมถามเลยฮะว่าไอ้ควรรู้เนี่ยทำยังไงฮะท่านกำลังจะบอกผมว่าเจ้าหน้าที่ต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลคนนี้เขาควรรู้ไอ้รู้เนี่ยผมไม่ติดใจนะฮะแต่พอควรรู้ปั๊บเนี่ยมันต่างกันยังไงครับคนที่รู้กับคนไม่ควรจะรู้เนี่ยฮะแล้วหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการมันแตกต่างกันยังไงฮะแล้วก็มันมีแนวปฏิบัติไหมครับของเจ้าหน้าที่ฮะเพราะไม่งั้นเจ้าหน้าที่ดีก็ดีไปนะครับแต่เราก็เห็นไม่น้อยเลยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่แสวงหาประโยชน์ก็อาจจะนำประเด็นเรื่องควรรู้ไปใช้ทั้งที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอครับขอบคุณครับขอความมั่นใจนิดนึงครับขอให้กรรมาธิการให้ชัดเจนนะฮะขั้นถามครับเรียนท่านประธานครับผมที่เติมว่าหรือควรรู้นะฮะกรรมาธิการคำว่ารู้หรือควรรู้นี่นะครับคือท่านเริ่มด้วยรู้นี่ไม่ใช่รู้มีอยู่แล้วนะฮะควรรู้หมายถึงว่าควรรู้หมายถึงว่าคือคนที่รับให้เปิดบัญชีเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่เอาบัญชีไปใช้เนี่ยเรื่องยาติดเพราะมันจะมีนายหน้ามาเขาจะไม่รู้เลยนะครับแต่นายหน้านี่เขาจะรู้จักกันในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวกลางเพราะฉะนั้นก็ที่ว่าควรรู้เนี่ยเขาก็ควรจะรู้ว่าเงินแค่พันห้าสองพันที่จ้างเปิดบัญชีเนี่ยแล้วก็เอาบัตร ATM เข้าไปแล้วก็เอาบัญชีเข้าไปเนี่ยควรจะรู้ว่ามันน่าจะเป็นการที่เอาไปในการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้คืออย่างนี้แต่ถ้ารู้ว่าเรื่องยาเสพติดมีหลักฐานอย่างอื่นที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อกี้อันนั้นก็จะเข้าเรื่องของการสมคบสนับสนุนช่วยเหลือนะครับที่ว่าควรจะรู้นี่ก็คือควรจะรู้ว่าแค่เงิน 2,000 บาทที่จ้างเปิดบัญชีแล้วเอาบัญชีกับบัตร ATM เข้าไปเนี่ย
แล้วก็มากว้านคนที่ในหมู่บ้านเนี่ยเปิดเนี่ยอันนี้ก็ควรจะรู้แล้วนะครับว่าเอาไปในทางที่ไม่สุจริตครับผมครับกรรมธิการที่ชัดเจนนะครับท่าน